พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปช.ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบทรัพย์สินของนายสุพจน์ทรัพย์ล้อมอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมหลังจากที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดในคดีร่ำรวยผิดปกติให้ตกเป็นของแผ่นดินในส่วนของทรัพย์สินปปช.ได้อายัดไว้มีเงินจำนวน 17,553,000 บาทซึ่งจัดทำเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายให้กับกระทรวงการคลังมอบผ่านผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็ยังมีทองคำรูปพรรณ2เส้นน้ำหนักรวม10บาทส่งมอบให้แก่ผู้แทนกรมธนารักษ์เพื่อที่จะดำเนินการให้ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลแพ่งและทรัพย์สินของกลางอีกส่วนที่สำนักงานปปช.เก็บรักษาเอาไว้ประกอบไปด้วยแหวนทองคำจำนวน2วงนาฬิกาจำนวน1เรือนและกระเป๋าผ้าไนลอนพนักงานอัยการจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อบังคับคดีให้ตกเป็นของแผ่นดินกันต่อไปนายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช.แถลงว่ากรณีนี้นับเป็นครั้งแรกของปปช.เลยนะครับที่มีการส่งมอบทรัพย์สินที่อายัดไว้ตั้งแต่ต้นส่งคืนให้แก่แผ่นดินในคดีร่ำรวยผิดปกติตามหลักการเมื่อปปช.พบเหตุอันควรสงสัยและมีการแจ้งข้อกล่าวหาให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาไปแล้วจะดำเนินการอายัดทรัพย์สินของผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่จะซุกซ่อนอยู่ในบัญชีเงินฝากหรือว่าที่ดินแต่ในกรณีของนายสุพจน์นั้นเป็นเงินสดที่พนักงานสอบสวนจับกุมคนร้ายได้และก็ส่งมอบให้กับปปช.อายัดไว้ตรวจสอบจนกระทั่งศาลก็มีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นตกเป็นของแผ่นดินปปช.จึงส่งมอบเงินดังกล่าวคืนแก่กระทรวงการคลังในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาครับ